สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ รายละเอียดน,นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตเกม Noman Sky ยนะครับก,ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดน,นะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเสียงผมเนี่ยอาจจะแปลกๆสักนิดนึงเพราะเนื่องาจากว่าในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่พักฟื้นกล่องเสียงที่ติดเชื้อไวรัสนะครับก็อาจจะมีเสียงแปลก,ปลกเสียงขาดเสียงหายบ้างต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับโอเคตามธรรมเนียมนะครับหลังจากที่เกม Noman Sky นะครับมีการอัปเดตในทุกๆครั้งนะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดการอัปเดต นะครับต่างๆในอัปเดตใหญ่นะครับในครั้งนั้นว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอัปเดตครั้งนี้นะครับจะเป็นอัปเดต4.1นะครับที่มีชื่ออัปเดตว่า Fra ก t a l ครับก็ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านรายละเอียดมาทั้งหมดนะครับสรุปง่ายๆแล้วกันว่าอัปเดตครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของอส่งเสริมการขายนะครับของตัว PSVR 2นะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราค่อยไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันกันแล้วกันนะครับโอเคเริ่มมาจากด้านล่างก่อนนะครับตรงนี้เขาบอกว่า,าการอัปเดตนี้นะครับอย่างที่บอกไปคือเน้นการอัปเดตการใช้ตัว PSVR 2ครับแล้วก็การใช้การควบคุม อ่อพวกจอยสติ๊กหรือการควบคุมแบบใจโลสโคปิกนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าอ่ามันซับพอร์ตในเรื่องของการเคลื่อนไหวซ้ายขวาหน้าหลังอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงครับตรงนี้จะมีตัวที่เป็นเทเลอร์นะครับซึ่งผมดูไปแล้วอ่าตัวเทเลอร์เนี่ยบอกชัดเจนเลยนะครับว่า เด่ในเรื่องของการใช้ VR นะครับอาต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวอัปเดตตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะถูกปล่อยมานะครับประมาณวันที่22ถึงวันที่23นะครับซึ่งมันพร้อมหรือตรงกับวันที่ตัว PS VR 2นะครับวางจำหน่ายนะครับซึ่งจริงๆตัว PS VR 2นะครับมีการ P-order ก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณสักกลางเดือน พฤศจิกายนนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็มีการวางจําหน่ายมีการจัดส่งเนี่ยก็คือเมื่อ22กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อเร็วนี้นะครับก็คือคาดเดาว่าน่าจะพร้อมกับ ตัวเกมนี้อัปเดตออกพอดีนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปดูตัวเทเลอร์ได้นะครับในช่องชัยนาทอฟติเของโนเมสกายเลยก็ได้นะครับโอเคต่อไปเราไปดูรายละเอียดในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเขาเริ่มต้นจากตัว e x p กซ์เพรชั่นโหมดเลยนะครับเอ็กซ์เพรชั่นโหมดในรอบนี้นะครับเป็นซีซั่นที่9นะครับมีชื่อว่ายูโทเปียครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก expression Mode e นะครับ e x p ก e ์เพรชั่นโก็คือ าการทํากิจกรรมนะครับในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งเราจะได้ของรางวัลในการจบในแต่ละรอบแต่ละลูปนะครับมากมายนะครับเราก็จะเป็นของรางวัลที่เราไม่สามารถหาได้ในการเล่นโหมดปกติด้วยนะครับแนะนําว่าสําหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับในโหมดพวก normal โหมดต่างๆเนี่ยแล้วยังไม่เคยได้ลองเล่นโหมด expression แนะนาให้ไปลองครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้ของรางวัลคือของรางวัลบางอย่างเนี่ย อย่างผมแอบไปดูมานะในรอบนี้นะครับจะมีทั้งยานที่ไม่สามารถหาได้นะครับผมจําชื่อยานไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับมีทั้งยานมีทั้งโฮโรโลแกรมมีของตกแต่งต่างๆ เราไปถึงไม่แน่ใจว่าน่าจะมีถึงขั้นที่ว่าเป็นคู่หูหรือโดหรือหุ่นยนต์นะครับที่คอยติดตามเราด้วยนะครับก็ใหญ่ก็กแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเอ็กซ์เ i รสชันโหมดสักน,นิดนึงครับใน Exhibition m o d นนะครับมีชื่อว่า Utopia e x p อ็ r e ์เครับก็หลักๆเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูระบบของบักกินนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยลุ่งเรืองมาก่อนครับผลิตของเราเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูนะครับให บ uh, <ผม S 1> ักกิ้นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบดวงดาวหรือดาวเคราะห์หรือเปล่านะครับให้กลับมาสวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพอีกครั้งหลังจากที่ร่มสลายไปนานแล้วนะครับโอเคก็มันจะเป็นเหมือนกับเป็นชุมชนบักกิ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมแอบเข้าไปดูมานะครับว่าในรอบนี้นะครับ e x p a t i o n mode การอัปเกรดรอบนี้เนี่ย e x p a n i o n mode สามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มีเวลาให้เราเล่นเนี่ยประมาณ6สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะได้คองรางวัลแนะนําให้รีบเข้าไปเล่นนะครับโอเคของรางวัลน,นะครับตรงนี้ก็มีตามนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดบอลครับว่าของรางวัลใน e x p กซ์เพรชั่นโหมเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับหัวข้อต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของการค้นพบสิ่งมหัาศาจรรย์ต่างๆนะครับหรือสิ่งที่น่าทึ่งสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ต่างๆครับก็รายละเอียดนะครับเขาบอกว่าในการปรับปรุงหรือ อ่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะมีการจัดหมวดหมู่ภา,ายในแคตตล็อกใหม่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในหัวข้อแคตตล็อกแอนไกด์นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีการจัดหมวดหมู่ใหม่นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยตัวอย่างที่ขึ้นมานะครับจะเป็นการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตนะครับอ๋อโอเคผมสังเกตเห็นแล้วการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตตอนนี้นะครับจะมีการเรียกว่าจัดประเภทนะครับเช่นให้ท้อสังเกตนะครับรายละเอียดนะครับ ปกติแล้วมันจะมีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่เราเจอนะครับจะเป็นชื่อที่เป็นตัวสีขาวนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงใหม่ก็คือจะเป็นชื่อที่เป็นตัวสีเหลืองตัวนี้จะเป็นประเภทนะครับจะเป็นประเภทที่บ่งบอกเช่นในรายละเอียดเขาบอกว่าในรอบนี้ี่จะมีการจัดบวดหมูใหม่ครับเช่นสากินพืชที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอชื่ออะไรหรือแม้กระทั่งต้นไม้เก่าแก่ที่สุดที่เราเคยเจอตรงนี้เนี่ยชื่อแต่ละคนอ่าจจะไม่เหมือนกันนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละครเนี่ยมีการสำรวจนะครับเจออะไรที่เป็นที่สุดของในระดับนั้นๆบ้างน,นะครับเท่าที่ดูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะรวมไปถึงพวกพืชผ่านแร่ธาตุต่างๆที่เราจะสามารถเจอได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปครับหัวข้อต่อไปคือการ เพิ่มประสิทธิภาพในระบบ HDR นะครับระบบ HDR ง่ายๆก็คือระบบของแสงของเรียกว่าความสว่างความจ้าน่นนี่นะครับตอนนี้เขาบอกว่ามีการปรับปรุงระบบภาพแล้วก็แสงเงาให้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าโอเคตรงน,นี้สามารถเลื่อนได้นะครับก็เดี๋ยวผมมาดู Before ก่อนนะครับ b e f o r e เนี่ยถ้าสังเกตน,นะครับจริงๆภาพมันก็ค่อนข้างสวยงามร้ในเกมโ o Man's Sky เนี่ย ในการอัปเดตที่เป็นผ่านมาเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงด้วยระบบภาพเนี่ยมาตลอดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนแล้วก็ในอัปเดตแผ่นล่าสุดเนี่ยภาพเนี่ยมาไกลมากๆนะครับโอเคครับเมื่อมีการอัปเดตในรอบนี้นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าแสงเงาที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ Before หรือก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตครับ ให้สังเกตนะครับตรงแสงฟุ้งๆตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแสงที่แบบแสงอาจจะจ้าเกินไปนะครับแต่สำหรับคนที่เล่นผ่านพวกเครื่องคอนโซลต่างๆหรือแม้กระทั่งจอคอมที่มีระบบ HDR เนี่ยมันจะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือ,อจุดที่มีแสงมันก็จะมีแสงที่แบบถูกควบคุมได้ไม่จ้าเกินไป ความละเอียดชัดเจนในเรื่องของแสงเงาในเรื่องของจุดที่มันเป็นเงามืดๆเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ตามนี้เลยเนะครับหัวข้อต่อไปนะครับด้านล่าระครับโอเคมาถึงแล้วครับ Utopia Speeders t a r s h i p นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าของ รางวัลละกันในโหมด e x ็กซ i เพร n ในรอบนี้นะครับอย่างนึงที่เราเห็นแล้วก็คือยานที่มีชื่อว่า u ูโทเปีย e ปีดเนะครับซึ่งยานนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเป็นยานอเนกประสงค์ครับเคลือบด้วยเกราะป้องกันรังสีครับออกแบบด้วยโปรไฟล์แอโรดินามิกนะครับเพื่อความคล่องตัวระหว่างการบินในชั้นบรรยากาศครับก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะแตกต่างจากยานทั่วไปยังไงแต่ที่แน่ รูปร่างลักษณะภายนอกเนี่ยแตกต่างแน่ๆครับเป็นยานแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเกมนี้นะครับโอเคต่อไปครับอ่ะโอเคมาถึงพระเอกของเรานะครับ PlayStation VR 2นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยออกมาเพื่อเอาแง่การส่งเสริมการขายตัว PlayStation VR 2โดยเฉพาะนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะออกมาพร้อมกับ ตัวตัวอัปเดตนะครับจะออกมาพร้อมกับตัว VR2 ตัวนี้เลยนะครับโดยที่ความสามารถของ VR2 ตัวนี้เอาคร่าวๆแล้วกันครับความละเอียดเนี่ยสามารถไปได้สูงสุด 4K นะครับหรือ 4K นะครับเรียกว่ามีการปรับปรุงตัวเกมนะครับให้รองรับ VR2 โดยเฉพาะก็คือเป็นการส่งเสริมการขายตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับ n ซัส Mission นะครับบนเครื่อง n i t ิ o s w ส t c h นะครับสำหรับใครที่เล่นผ่านคอนโซล n t t ิ o s w i ว c h นะครับในตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาของคนที่เล่นเกม n o m a n s Sky ผ่านเครื่องคอนโซล n i t t o Switch เนี่ยปัญหาคือการหาตัว Quick s i เ v e r เนี่ยหาได้ยากมากๆเพราะเนื่องมาจากว่า ผู้เล่นที่เล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับไม่สามารถรับภารกิจใน Space Armory หรือภารกิจของ Nexa ได้นะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถฟาร์มหรือเก็บตัว Quick Silver ได้แต่ในอัปเดตแผ่นนี้สามารถทำได้แล้วตัวคำถามนะครับคือเมื่อเราสามารถรับเควสใน Nexa ได้แล้วคำตอบต่อไปก็คือสำหรับคนที่เล่นเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยสามารถคอแพลตฟอร์ม กับเครื่องเล่นอื่นๆได้หรือ,อยางนะครับตัวนี้ผมปพยายามไปหาข้อมูลมานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าในตอนที่ผมทําข้อมูลตัวนี้เนี่ย มันเพิ่งจะมีการอัปเดตหรือเปล่าก็เลยไม่สามารถหาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตีเป็นว่ายังไม่สามารถขอแพลตฟอร์มได้ก็แล้วกันแต่ว่าสามารถรับเควสตัวเน็กซัสนะครับตัวเควสออนไลน์เนี่ยเพื่อเก็บควิกซินเวอร์เนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงสามารถเอาควิกซินเวอร์ไปแลกของรางวัลต่างๆได้ในสเปซออร์เรี่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นแล้วนะครับโอเค ต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของการาเรียกว่าปรปับปรุงนะครับออปชันโหมดใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าจะมีการปรปับปรุงตัวเลือกต่างๆในออปชันเมนูใหม่ครับสามารถปรับแต่งตั้งค่าต่างๆนะครับพวกกระดับความาดังของเสียงความละเอียดก่อนที่จะเข้าสู่เกมเพย์ต่างๆนะครับเรียกว่าบางทีแล้วอาจจะสามารถปรับความใหญ่ความโตความเล็ก ความละเอียดของเมนูต่างๆนะครับตรงนี้มีรายละเอียดที่ดูหรือเปล่าวะรู้สึกว่ารายละเอียดตรงนี้โอเคครับน่าจะมีรายละเอียดที่ดูนะครับก็คือเราสามารถปรับแต่งสิ่งต่างๆนะครับที่เราต้องการเนี่ยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับตามนี้เลยนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นค่าดาวน์น่าจะเป็นหมวกใหม่นะครับเป็นของรางวัลที่ได้จากยูโทเปียเอ็กซ์เพรสชั่นเช่นเดียวกันนะครับหมวกนี้ เป็นหมวกที่น่าจะเป็นของรางวัลน,นะครับใช่ใช่เท่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็จําเป็นจะต้อง ทำหรือว่าเล่นโหมด expression โหมดนะครับถึงจะสามารถรับของรางวัลนี้ได้นะครับแล้วก็ของรางวัลนี้เน้นย้ำไปนิดนึงครับว่าเราเล่น e x p r e ร s i o นโหมดนะครับแค่รอบเดียวเก็บของรางวัลมาหลังจากนั้นในเซฟอื่นๆในโหมดอื่นๆนะครับเราสามารถไปรับของรางวัลต่างๆเนี่ยได้ที่ space anomaly นะครับก็คือเล่นรอบเดียวนะครับเราก็สามารถใช้ได้ในทุกๆเซฟในทุกๆโหมดเลยนะครับโอเคต่อไปครับ กลับมาที่ PSVR 2เช่นเดิมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าการปรับปรุงคุณภาพของภาพนะครับมันจะทำให้ภาพต่างๆดูคมชัดและสวยงามยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้ PSVR 2นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใจว่าเขาเปรียบเทียบกับตัว PSVR เวอร์ชันแรกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะบอกตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วว่า ตัว PSVR 2เนี่ยมันให้ความละเอียดถึง 4K นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเรนเดอร์อนุภาคที่ได้รับนะครับมีการปรับปรุงเอฟเฟกต่างๆภูมิประเทศต่างๆนะครับให้มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่าสวยงามเลยครับแล้วก็เมื่อเอามารวมกับการรองรับเทคโนโลยีตัว AMD ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมัน น่าจะถูกเพิ่มเติมในอัปเดตก่อนหน้านี้สัก1ห,หรือ2อ,อันจำไม่ได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทอรีบนเครื่องเพ a y s t a t i o นนะครับทำให้ตัว PSVR เนี่ยใช้ประสิทธิภาพตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับก็คือง่ายๆนะรัสรุปคือภาพสวยนั่นเองนะครับโอเคต่อไปจะเป็นใครที่เป็นแฟนตัวทวิชนะครับหรือว่าเล่นทวิชเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแนะนำว่าให้ไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรมนะครับของเกมโ o no Man's Sky นะครับ เพื่อรับของรางวัลต่างๆมากมายครับของรางวัลตรงนี้นะครับสามารถไปรับได้ใน s p a c e a n o m a l y นะครับมันจะมีคนหรือ n p c นะครับที่ทำการรับของรางวัลเนี่ยจะเป็นคนเดียวกับที่รับของรางวัลใน e x p e ซ์เพรสชันโนะครับแต่มันจะมีหัวข้อแยกออกมาสําหรับตัวของรางวัลสาหรับทวิชนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมด้วยความที่ว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้เล่นทวิชเป็น เรียกว่าประจำนะครับก็ตรงนี้ผมยังไม่เคยลองทดสอบนะครับว่าของวันที่ได้เนี่ยคุ้มค่าหรือได้อะไรบ้างนะครับก็สําหรับใครที่เล่นทวิตเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ลองไปรับของรางวัลดูนะครับโอเคต่อไปครับมีการเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแอมเบียน์นะครับหรือบรรยากาศนะครับพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มเติมบรรยากาศรอบๆนะครับให้ดูลึกลับซับซ้อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่โบราณสถานต่างๆนะครับพอร์ทัลเสาหินนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวไปในตัวนะครับโอเคต่อไปครับ ยังคงเป็น VR เช่นเดิมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับปรูงนะครับให้เพิ่มความสมจริงนะครับในระบบ VR ครับก็คือตัววิดีโอตัวภาพตัวนี้นะครับเขายกตัวอย่างมาครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้อาวุธมือขวานะครับสำหรับคนที่ถนัดมือขวาเราก็เมื่อใดก็ตามที่เราจะป้องกันครับมันจะมีการถือโล่ขึ้นมาที่มือซ้ายครับเหมือนเหมือนกับประมาณว่า โดยปกติแล้วเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยยิงปืนหรือถืออาวุธมือนึงแล้วก็ถือโล่มือนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มความสมจริงในการเล่นนั่นเองครับรวมไปถึงได้ปรับปรุงเกี่ยวกับพวกแว่นสแกนต่างๆนะครับให้มีการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในหลายๆ EP ที่ผ่านมานะครับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้ สำหรับคนที่มี VR นะครับแนะนำว่าให้รอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เลยเป็นอะไรที่คล้ายๆกับที่ว่าเราเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนั้นๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะสมจริงมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมต้องยอมรับครับว่าการที่ผมใช้ VR เล่นเนี่ยคือไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าต่อสู้นะครับอาจเต็มที่คือเดินสำรวจในดาวเคราะห์ต่างๆนะครับมีขับยานบ้างซึ่งบอกได้เลยครับว่าคือลำพังแค่ขึ้นยานลงยานขับยานเนี่ย ยากมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนในสมัยก่อนตอนตอนที่ผมเทนเนี่ยมันจะเป็นตัว VR เบอร์ชั่นแรกนะครับก็ยังไม่ค่อยซับพอร์ตหรือว่ามีความยุ่งยากในการบังคับอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเราจะได้ดื่มด่มกับบรรยากาศ เน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าการปรับปรุงในรอบนี้นะครับเขาก็จะเคลมเลยครับว่าการเรียกว่าการควบคุม VR นะครับสำหรับคนที่ใช้ VR เนี่ยทำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ง่ายมากยิ่งขึ้นครับโอเคไปดูที่หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปคือการปรับขนาดความละเอียดแบบอัตโนมัติครับหรือแบบไดนามิกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเครื่อง PS ไนะครับหรือ p 5นั่นเองครับมันจะมีการปรับรายละเอียดต่างๆนะครับอของภาพหรือตัวอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกเลยว่าเออมันมีการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆเพิ่มเข้ามาครับระบบตรงนี้นะครับช่วยทำให้พวกเฟรมเรตต่างๆเนี่ยไม่กระตุก ไม่ตกนะครับมันก็เลยคล้ายๆกับว่าเหมือนในอ็อบเจกต์ในซีหหรือในบริเวณนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการโหลดอ็อบเจกต์เยอะครับแต่ว่าอ็อบเจกต์ตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆโหลดค่อยๆโหลดทําให้เราอะไม่รู้สึกว่า,ามันกระตุกหรือเฟรมเรทตกนั่นเองนะครับอันนี้ต้องย้ําเตือนนะครับว่า,าระบบนี้มีเฉพาะในเครื่อง P5 เท่านั้นนะครับโอเคต่อไปก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ VR เช่นเดิมครับ จะเป็นการเรียกว่าอตอนนี้ผมเคยเทสนะครับแต่ตอนที่ใช้ VR เวอร์ชันแรกครับก็ต้องบอกว่าการใช้ VR สร้างฐานสร้างอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสร้างการลบการเปลี่ยนแปลงน,นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับแต่ในตอนนี้เขามีการปรับปรุงระบบการสร้างฐานโดยใช้ VR นะครับมาใหม่แล้วนะครับโดยที่จะทํา การสร้างฐานได้ง่ายขึ้นครับเราไปถึงการเปลี่ยนสีเปลี่ยนนู่นนั่นนี่รูปแบบต่างๆน,นะครับสำหรับคนที่ใช้ VR โดยเฉพาะนะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องของแคตาร็อกค,ครับอันนี้พูดไปยังไงวะอ๋อโอเคอันนี้น่าจะเจาะลึกในเรื่องของตัว สมบัติที่เราหาได้นะครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่เช่นเดียวกันครับแต่ว่าการจัดหมวดหมู่ตรงนี้จะเป็นการถูกเพิ่มเติมเข้ามาเลยในเรื่องของสมบัติต่างๆที่เราหาได้นะครับทรงเนี้ยมีคําถามเข้ามาหลังไมค์หาผมเยอะมากมายครับว่า ชิ้นนี้ไว้ทําอะไรชิ้นนี้ไว้ทําอะไรครับปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเอาตัวเคอร์เซอร์นะครับไปวางไว้บนของต่างๆเนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วครับว่าชิ้นนี้เป็นของที่เอาไว้สําหรับขายนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ย อของที่เอาไปสำหรับขายหรือสมบัติต่างๆที่เราหาเจอเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บหรือถูกบันทึกนะครับว่าเราเคยเจอซัมัติชิ้นนี้แล้วนะครับโดยที่ชิ้นไหนบ้างที่มีที่เรายังไม่เคยเจอแต่ว่ามันมีอยู่นะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราสามารถออกไปตามหาได้หรือชิ้นไหนที่มีราคาแพงนู่นนันนี่อะไรประมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่ถูกบันทึกไว้นะครับที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับในอัปเดตนี้ ต่อไปโอเคก็ยังคงอยู่ใน VR นะครับ VR ในตอนนี้ก็คือระบบของตัว Galaxy Map นะครับผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เราจะกระโดดไปยังระบบดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ VR มันมีความยากง่ายหรือกระโดดไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองขนาดนั้นนะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่าในกรณีที่คุณใช้ VR แล้วคุณต้องการจะกระโดดไปยัง Galaxy Map นะครับ ก็ทาได้ง่ายแล้วก็ตอนนี้สามารถกระโดดไปยังใจกลางาระบบกาแล็กซีได้แล้วด้วยโอเคอาจจะหมายความว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราใช้ VR เนี่ยการกระโดดไปยังระบบด,ดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับหรือดาวดวงอื่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งการกระโดดไปยังใจกลางกาแล็กซีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือทําไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถทําได้แล้วนะครับโอเคต่อไปครับ มีฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะาได้ประโยชน์มากนะครับสำหรับในอัปเดตครั้งนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หรือตัวเลือกใหม่ขึ้นมานะครับช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งสิ่งต่างๆนะครับในเมนูหน้าจอกราฟิกต่างๆได้มากยิ่งขึ้นครับตรงนี้เราสามารถาปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับหรือการควบคุมตัวจอย หรือปุ่มคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างมาครับยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นการที่เราจะใช้กล้องหรือเครื่องสแกนนะครับในการสแกนพืชสัตว์นู่นนั่นนี่ครับตรงนี้เนี่ยสามารถทําได้อัตโนมัติครับเมื่อมันอยู่ที่หน้าจอโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มนู่นนั่นนี่อะไรให้มันมากมายครับหรืออาจจะกดเป็นแค่ปุ่มเดียวก็ได้นะครับเราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนมาตาหรืออัตราส่วนนะครับตัวเมนูต่างๆนะครับตัวอักษรต่างๆเนี่ย ให้ใหญ่ขึ้นมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรองเลื่อนดูสักนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นแบบปกตินะครับเราก็ถ้าสมมุติเราปรับอ๋อโอเคตัวอักษรจะใหญ่ขึ้นนะครับอ่าโอเคตรงนี้มีประโยชน์ยังไงครับสมมุติว่าถ้าคุณเล่นจอใหญ่นะครับอย่างก่อนหน้าน,นี้เนี่ยในผู้เล่นบางคนนะครับในเกมอื่นแล้วก็แล้วกันอ่าใครที่ใช้จอความละเอียด 4K นะครับ ในบางเกมนะครับเราอาจจะเห็นตัวอักษรที่แบบค่อนข้างจะเล็กจนอ่านไม่ออกนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าตัวเกมอาจจะยังไม่ซัพพอร์ตหรืออินเทอร์เฟซที่เขาทำมาเนี่ยอาจจะยังไม่ซัพพอร์ตความละเอียด 4K ก็ได้นะครับซึ่งในเกมนี้ในอัปเดตนี้ตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยครับว่าเราถ้าคุณอ่านไม่ออกหรือตัวเล็กไปใช่ไหมคุณไปปรับได้เลยครับอยากจะได้ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ปรับไปเลยนะครับซึ่งเท่าที่ดูก็ก็ตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับนา่าจะอยู่ที่ราวสัก2เท่าได้นะครับ โอเคต้องบอกว่าถ้าตัวนี้เกินไปสามารถปรับให้ใหญ่ชัดเจนได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต่อไปครับโฮโลกราฟิกเฟนครับเป็นเพื่อน แบบโฮโลกราฟิกนะครับตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะได้เป็นของรางวัลนะครับจาก e x p i ซ i t i o n Mode เช่นเดียวกันนะครับอะไรที่ขึ้นต้นด้วยยูทเปียเนี่ยผมเคมว่าเป็น e x p i ซ i t i o n Mode ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ายูทเปียเป็นชื่อของเอ็กซ์เพรสชั่นโหมดในซีซั่นนี้นะครับซีซั่นที่9ก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมียานมีตัวโฮโลแกรมนะครับหรือโฮโลกราฟิกแล้วนะครับโอเคไปต่อนะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นการเข้าสมัยเกมเพย์ไดเอนะครับตรงนี้เขาเค้มว่าโอเคเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเราณตอนนี้นะครับสามารถถือปืนนะครับเลือกถือปืนได้ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาครับสามารถปรับเปลี่ยนภาษาภายในเกมได้นะครับดาร่านะครับจะมีภาษาอังกฤษภาษาน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ภาษาแปลกๆไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาสเปนหรือเปล่านะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยก็สามารถปรับแต่งสิ่งต่างๆตาม ความถนัดของเราได้เลยนะครับความถนัดของผู้เล่นได้เลยเออหัวข้อต่อไปครับ Quality off line off ค,คุณภาพชีวิตครับคุณภาพชีวิตตรงนี้ปรับปรุงอะไรบ้างครับรยายละเอียดคือ,เ,อ,อเ,ขเขาบอกว่าเราในตอนนี้นะครับสามารถเซตปุ่มต่างๆนะครับเ่าที่เห็นที่เขายกตัวอย่างมานะครับว่าเราสามารถกดเพียงปุ่มเดียวทําการเติมเชื้อเพลิงน,นู่นนี่อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาเราเติมเชื้อเพลิงนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าเราอยากจะใช้ตัว p o r t a b l e refi ไ uh, ฟ Re ร์รีไฟเนอร์นะครับ uh, เราเนี่ยจะต้องกดไปที่เครื่องเราจะต้องกดไปที่ uh, เลือก uh, เลือกท่าและท่าต่างๆกดเลือกที่คาร์บอนถึงจะสามารถเติมเชื้อเพลิงได้แต่ว่าณตอนนี้สามารถกดปุ่มเดียวเติมเชื้อเพลิงได้เลยนะครับจนเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับโอเคต่อไปครับ ก็ยังคงอยู่ใน VR ครับก็ไหนๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอความเล็กความใหญ่ของเมนูแล้ว VR ก็เอาสักหน่อยหนึ่งครับไหนๆก็ปรับปรุงแล้วนะครับใน VR ก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเล็กความใหญ่ความใกล้ความไกลนะครับของตัวเมนูได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ใช้ VR เพราะเนื่องจากว่าผมจําได้เลยว่าในสมัยก่อนที่ผมใช้ VR เนี่ย ตัวเมนูจะค่อนข้างอยู่ไกลมากๆนะครับแล้วเหมือนเราต้องแบบเออชะเง้อมองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะตอนนี้เราสามารถปรับได้นะครับว่าอยากจะให้ตัวหน้าจอออปชันเนี่ยมันอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือแม้กระทั่งเอ่อความใกล้ความไกลอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์ความเล็กความใหญ่ดุลนี้ได้ตามความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับต่อไปครับเป็นหุ่นยนต์คู่หูครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขออ่านก่อนครับน่าจะเป็นของรางวัลนะครับ จาก e อกซ์เ i ช่นเช่นเดียวกันนะครับโอเคถ้าเข้ากับว่าตอนนี้ของรวาวัลที่เห็นหลักๆเนี่ยมี3อย่างนะครับมียานมีโฮโลกราฟิกนะครับหรือโฮโลแกรมแล้วก็เป็นตัวคอมพาเนีนที่เป็นผมขอีดกเป็นโดนาารนกันตัวนี้มันชื่อว่ารโรโบวาเดนนะครับก็เป็นโดรนนะครับวงกลมซึ่งเราสามารถได้เป็นของรางวัลจาก e x ็ i ซ์เพรสชั่นตัวเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของรวาวัลของ อ่า u t u b e r Foundation นะครับมิทิ่ o u t u b e r เนี่ยให้เราเป็นของรางวาัลนะครับมันก็คือตัว s x p s Mode นั่นเลยครับก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปเน้นย้ำอีกทีตอนที่ผมเล่นเป็นเนื้อเรื่อง e x p d i t i o n Mode ก็แล้วกันนะครับต่อไปครับยังไม่จบนะครับตัวนี้ยังเป็นเรื่องของ PSVR 2ที่เดียวกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัว Headset นะครับตัวตัวที่ครอบหัวนั่นเองครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ย ตัวอัปเดตตัวนี้มันจะมีการรองรับตัวเฮดเซตตัวนี้เฮดเซตตัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้างครับมันจะมีการเรียกว่าสั่นไหวนะครับในเรื่องของบางทีเราจะเจอ,เอพวกกระเบิดพวกมอนสเตอร์ Monster ต่างๆที่ทำให้แผ่นดินไหวน,นู่นนี่ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถารับรู้ถึงความสั่นไหวได้จากตัวเฮดเซตที่เราใส่ตัวแว่น VR นั่นละครับทำให้เราเนี่ยได้ฟีลได้บรรยากาศนะครับ การรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนของสิ่งรอบตัวของเราได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตมิชชั่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยในเครื่อง Ni โนโวสวิตนะครับยังไม่มีภารกิจตัวนี้นะครับภารกิจตัวนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจที่สำหรับคนที่เล่น PC หรือ Playstation หรือ Xbox ต่างๆเนี่ยมีมานาแล้วนะครับจะเป็นภารกิจนะครับที่ เป็นเกี่ยวกับการตามหาชิ้นส่วนโดรนนะครับที่เราเก็บได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างตัวเรานะครับเราก็ตัว a p d ตัวนี้ครับที่ชื่อเททีสนะครับในการปรับปรุงโดรนตัวนี้เราก็โดรนตัวนี้ครับที่เป็นที่มานะครับทําให้เรามีการปรับปรุงตัวมิโนทอหรือหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าเราสามารถทําภารกิจตัวนี้ได้แนะนําให้ทําครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวมินโนทอหรือหุ่นยนต์พายานพานะ,นะครับตัวนี้เราสามารถขี่ได้เดิน2ขาได้นะครับแต่เมื่อได้ก็ตามที่เราทำธุรกิจนี้ครับมันจะทําการอัปเกรดตัวมินโนทอร์หรือหุ่นยนต์พานะของเราครับให้มี AI ครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งครับมันสามารถเดินตามเราได้สามารถโจมตีป้องกันนู่นนั่นนี่อะไรที่แบบ มีการอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆเพิ่มมากมายนะครับถ้าทําได้แนะนําให้ทํานะครับโอเคต่อไปครับจะเป็นในเรื่องของ motion sensor หรือ motion control นะครับอ่าโอเคตัวนี้มันคือตัวอ่าอ่าจโลนะครับก็คือณตอนนี้นะครับเราสามารถใช้อ่านอกจากใโทวิตแล้วยังสามารถใช้ใน PlayStation ได้ด้วยนะครับเป็น ฟังกชันเกี่ยวกับ motion s e n อร์นะครับถ้าดูจากในคลิปวิดีโอที่เขาให้มานะครับสำหรับตัว Nintendo Switch นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราทำการเรียกว่าพลิกตัว handle หรือตัวหน้าจอของ Nintendo Switch เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการคล้ายๆกับว่าใส่ VR นะครับเป็นการมองซ้ายมองขวาเงยหน้าขึ้นเงยหน้าลงอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมไม่ได้จว่า PlayStation เนี่ย มันจะใช้จากไหนนะครับแม่ใจว่ามันใช้จากตัวจอยหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามกันอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยฟังก์ชันนี้สําหรับ n Nintendo t w i t c h เนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดแน่นอนครับต่อไปนะครับยังคงอยู่ใน PSVR2 เ PS 2, ช่นเดียวกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการควบคุมในระบบ PSVR2 นะครับเนื่องมาจากว่าใน อัปเดตครั้งนี้จะมีการเพิ่มเติมนะครับสส่วนเข้า,ขาด้วยกันก็คือจะเป็นระบบสัมผัสนะครับระบบสัมผัสเนี่ยจะถูกเพิ่มสส่วนแล้วกันก็คือในระบบตัว VR นะครับแล้วก็ในระบบของ j o อ Controller ที่เป็นเฉพาะนะครับของเครื่อง p s 5นะครับก็จะเป็น j o ย Sense Controller นั่นเองครับปกติเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวยคอ Controller ของเครื่อง p s 5เนี่ย มันมีความพิเศษมากๆนะครับในเรื่องของเวลาที่เราเล่นเกมต่างๆเนี่ยาการสัมผัสจอยเนี่ยมันจะทําให้เรารับรู้หรือว่ารู้สึกตัวฟังก์ชันในเกมที่เรากําลังใช้ครับอย่างเช่นการเปิดทีมนู่นนั่นนี่เนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออ มันมีความรู้สึกว่าเราได้เปิดทีมจริงๆนะซึ่งในอัปเดตครั้งนี้ในเกมโนแมนส Sky ครับก็จะใช้ฟังก์ชันนะครับมาใส่ตัวเซนจ์คอนโทลเลอร์หรือตัวคอนโทลเลอร์ของ p พ5ด้วยนะครับรวมไปถึงการอ่ซัพพอร์ตตัว VR2 ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ย VR2 มันจะมีคอนโทลเลอร์ของมันอยู่แล้วไม่แน่ใจว่า ตัวคอนโทรลเลอร์ของ VR2 เนี่ยมันคือเซนซ์คอนโทรลเลอร์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่ายัางไงลรวแต่เขาเคลมว่าในอัปเดตครั้งนี้จะมีระบบนี้เข้ามานะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยที่ใช้เซนซ์คอนโทรลเลอร์หรือใช้ตัว VR2 เนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนได้สัมผัสของชิ้นนั้นจริงๆนะครับมีความสัะเทือนมีเรียกว่าผิวสัมผัสคล้ายคลึงน,นะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกควัน ในสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างต่างๆนะครับหรือในสถานที่ก่อสร้างต่างๆก็แล้วกันนะครับก็ช่วยเพิ่มบรรยากาศช่วยเพิ่มเรียกว่าความสวยงามของภาพก,ากา็แล้วกันตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับสําหรับ ยกตัวอย่างละกันสําหรับเครื่องคอมที่สเปคอาจจะไม่ถึงหรือเราลองเปิดแล้วรู้สึกว่ามันกระตุกเฟรมเรตตกหรืออะไรก็แล้วแต่ครับสามารถเปิดหรือปิดได้สําหรับเอฟเฟกนี้นะครับอ่ะต่อไปครับหมดรยลางเนี่ยอ่ะต่อไปนะครับจะเป็น m มค์ส t ต n ไ t เต l e นะครับหรือตรงนี้เนี่ยในการเก็บอ่ะไมค์สโตนนะครับ i มค s ส o ต e คืออะไรครับ i มค s ส o ต e ก็คือ c h i i v e m e n t ในเกมนั่นเองนะครับการเก็บมค์สโตการเก็บ c h ช e v e m e n t ในเกมนะครับ ในตอนนี้เราจะได้ชื่อตำแหน่งหรือไตเติลมาด้วยนะครับเราก็เราสามารถเอาชื่อตำแหน่งเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อหรือว่านำหน้าชื่อเราก็ได้นะครับในตอนนี้สามารถปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งได้แล้วนะครับยังไม่หมดนะครับ ต่อไปนะครับอ่าผมว่ามาถึงตรงนี้อันนี้น่าจะมีประโยชน์สุดนะครับคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะครับช่องสล็อตเก็บยานสตาร์ชิพนั่นเองนะครับโดยที่ก่อนในนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บได้สูงสุดคือ9รัมนะครับสำหรับยานสตาร์ชิพนะครับยานสตาร์ชิพก็คือยานที่เราสามารถขับได้นั่นเองนะครับ สามารถเพิ่มเติมนะครับจากเไปสิเอาง่ายๆครับสรุปง่ายๆเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารองรับยานใหม่ที่เรากำลังจะได้ก็ได้นะครับโอเคจบแล้วนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับแผ่นโน้ตต่างๆผมขอข้ามไปนะเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากนะครับโอเคครับก็สำหรับอัปเดตรายละเอียดโนมแนสกายในอัปเดต4.1นี้นะครับน่าจะมีรายละเอียดประมาณนี้คือผมเนี่ย พูดไล่ตามเว็บออฟฟิเชียลมันเลยนะครับถ้ามีอะไรตกหล่นหรือเข้าใจผิดอะไรเนี่ย,ยสามารถแก้เพิ่มเติมคอมเมนต์ได้นะครับก็อย่างไงตรงนี้เนี่ยผมจะใส่หรือว่าพูดรายละเอียดไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอีกทีตอนที่ได้เล่นตัวเกมจริงครับอย่างน้อยเนี่ยแน่ๆล่ะคือ e x p e d i t i o n Mode นะครับซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยแม้ว่าอัปเดตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเน้นเรื่อง VR2 ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็จะมี e x p e d i t i o n Mode ที่เราสามารถ เล่นได้แล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับ e x p r e s s n mode ใน EP ต่อๆไปก็แล้วกันนะครับโอเคก็ใน EP นี้รายละเอียดน่าจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็ฝากติดตามเกม Normal sky กันต่อด้วยนะครับมีต่อแน่ๆนะครับอย่างน้อยก็ expression mode นะครับแต่ว่ารายละเอียดในตัวเกม Normal mode เนี่ยอาจจะ ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมหมายถึงว่าพวกคอนเทนต์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงภาพกราฟิกมากกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้เล่นตรงนั้นนะครับแต่ว่าใน S+ อ็กซ์เนมเนี่ยมีแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับก็พบกันใหม่ใน E ีีหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับเกม n น m a n s Sky นะครับสำหรับวีดีนี้ตัดจบไว้ตรงนี้นะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ